ค่ะหลังจากที่เราดึงกระดาษออกเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็จะมาเย็บคอแล้วก็จะเจียนตรงนี้ออกไปหน่อยนึงเจียนเข้าออกนะคะเราจะได้เย็บง่ายหน่อยนี่ค่ะคอเราจะเย็บให้พอดีเส้นเลยนะคะตัดช่วยนิดนึงอันนี้เป็นคอหน้าเนาะ